านได้เลิกแต่งแล้วจักรจันทร์เปิดใจพูดถึงทายาทคนแรกเฮลันจักรจันทร์อัคคัมสิริเผยเลิกวิวาห์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถค่ะที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับสาวจักรจันทร์อัคคัมสิริที่หากใครติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะจะทำให้รู้ได้เลยว่าเราทุกคนต้องลุ้นไปกับข่าวดีของเธอเลยล่ะค่ะซึ่งทำเอาหลายๆคนลุ้นไปตามๆกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกคู่วิวาห์ที่เจอพิษโควิดต้องเลื่อนงานแต่งงานออกไปแบบไร้กำหนดสำหรับนักแสดงสาวจักรจันทร์อัคคัมสิริกับหวานใจนักธุรกิจหนุ่มเควัฒนาค่ะซึ่งเธอนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาอัปเดตเลิกงานแต่งผ่านสื่อว่างานแต่งงานน่าจะจัดขึ้นปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าส่วนเตรียมงานก็จะออกแนวอบอุ่นเน้นสีชมพูที่เราชอบแผนมีน้องน่าจะปีหน้ารอโควิดก่อนอีกอย่างยังไม่แต่งงานเลยรอแต่งงานเสร็จก่อนเผยวันเกิดหวานใจหนุ่มเคเราไม่ได้ทำสุภาพอะไรให้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็มีให้รองเท้าและพาไปตรวจสุขภาพแค่นั้นส่วนเรื่องที่ตัดหน้ามาก็ไม่ได้โคเวอร์เป็นลิซ่าแบล็คพิงค์แค่อยากเปลี่ยนบุคลิกเท่านั้นเองจ้ายังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ